ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาสรุปดูภาพของดัชนีกันหน่อยนะคะจากที่ตอนแรกค่ะเราคิดว่าเซตนั้นน่าจะปิดในแดนลบนะคะเพราะว่าในช่วงท้ายๆก่อนปิดตลาดนั้นติดลบไปเกือบๆจะ2จุดนะคะปรากฏว่าท้ายตลาดจริงๆค่ะพอ Last Call แล้วนะคะเซตพลิกจากลบมาปิดในแดนบวกทันทีค่ะแต่ว่าบวกไม่มากนะคะคุณผู้ชมคะไม่ถึง2จุดค่ะที่ระดับ 1582.70 จุดนะคะขึ้นมา 1.45 จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายของวันนี้ 42,909 ล้านบาทนะคะ5อันดับหลักทรัพย์ค่ะก็เริ่มเขียวกันทั่วหน้านะคะ True Corporation ค่ะจากลบมาเขียวนะคะยืนที่ 13.70 สตางค์ Jasmine บวก 2% กว่ายืน 8.50 สตางค์ตัวของปตท.ตัวแม่ค่ะฟื้นขึ้นมาเกือบ 3% PT อยู่ที่ 355 บาทเคแบงค์ย่อนิดนึงค่ะยืน221บาทและปตท.สผ.นะคะบวกขึ้นมาถึง 3% กว่าค่ะราคาของ PTEP ล่าสุดนะคะปิดที่112บาท50สตางค์ค่ะวันนี้จุดที่เซตลงไปทดสอบต่ำสุดนะคะผู้ชมติดลบลงไป9จุดค่ะลงลึกลงไปถึง 1,571 จุดนะคะแต่ว่าก็พลิกจากลบมาเป็นปิดบวกได้นะคะแนวโน้มพรุ่งนี้จะขึ้นต่อไหมช่วงนี้ไปฟังมุมมองจากทางด้านของรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปกันนะคะเราไปพูดคุยกันกับคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะครับคุณธนวรรณครับสวัสดีครับค่ะเซ็นดีเด็กวันนี้นะคะก็ผันผวนพอควรนะคะทั้งลบทั้งบวกนะคะลงไปทดสอบ 1,571 จุดแล้วปรากฏว่าช่วงท้ายตลาดพลิกกลับมาบวกนะคะเซนติเมนต์แบบนี้แนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อคะก็ถือว่าวันนี้ได้แรงเสริมจากราคาน้ำมันนะฮะที่ดีดตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นะฮะแล้วก็ตลาดทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยเปิดตัวบ่ายมาวันนี้ก็บวกสดใสนะฮะเป็นตัวช่วยลดความกังวลเราก็ต้องมาดูในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเปิดมาช่วงบ่ายเนี่ยย่อตัวลงนะครับย่อตัวลงเกือบหนึ่งเหรียญนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวมองตลาดในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยเราต้องมาเฝ้าดูราคาน้ำมันด้วยว่าราคาน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ออกมาเป็นข่าวล่าสุดก็คงจะเป็นเรื่องของรัสเซียเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยได้ประกาศเรื่องของการปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจในปี58ทดลงนะครับค่ะคาดว่าจะหดตัวราวๆสัก 3% เศษนะฮะซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวนึงที่จะเป็นระเบิดเวลาที่สำคัญที่กระทบกับทางฝั่งยุโรปด้วยเพราะว่าเราก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยทรุดตัวมากเนี่ยมันจะมีผลกระทบพอสมควรนะฮะค่ะเพราะผมดูแล้วโดยรวมแล้วตลาดอาจจะมีการดีดตัวขึ้นมาช่วงสั้นครับเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ได้เพราะว่าวันนี้นั้นปัจจัยลบในตลาดวันนี้ถือว่ามีน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงมองว่าเซนติเมนต์ที่เข้ามากระทบตลาดเนี่ยยังคงมีแล้วก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับค่ะในวันพรุ่งนี้นะฮะคุณณวันเรามีกรอบแนวต้านของดัชนีอยู่ที่1590 1590นะคะครับแนวรับ1575จุดครับ1575จุดนะคะก็เหมือนว่าเรายกกรอบขึ้นมาหรือเปล่าคะวันนี้ลงไปทดสอบ1571นะคะใช่ครับแสดงว่าตอนนี้ยังคงเป็นภาพของการขยับขึ้นต่อเนื่องแบบนั้นเหรอคะครับก็มองว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปัจจัยถ้าเป็นปัจจัยที่นิ่งอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับค่ะช้าจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าเทคนิคอลรีบาวด์แล้วยังน่าจะมีแรงขายออกมาอยู่ครับค่ะสถานการณ์ของนักลงทุนต่างชาติกับความเชื่อมั่นของประเทศไทยนี่จะมีผลกระทบต่อเซนติเมนต์ของการลงทุนในตลาดหุ้นไหมคะครับผมคิดว่านักลงทุนต่างประเทศในช่วงนี้เขาก็อาจจะมีเม็ดเงินซื้อเข้ามาอยู่แล้วก็เซนติเมนต์ในเรื่องของ QE ยุโรปเนี่ยมันยังคงช่วยอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเม็ดเงินคงไม่ได้มากมายอะไรนะฮะส่วนที่จะเป็นตัวมีผลกระทบอยู่บ้างก็คงจะเป็นเรื่องผลประกอบการไตรมาส4ที่จะทยอยประกาศออกมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่จบแล้วก็ยังเป็นตัวที่กดดันตลาดหุ้นอยู่ผมมองว่ายังไงก็ตามกลยุทธ์ในช่วงนี้ยังคงเน้นเหมือนเดิมครับว่าเป็นการเทรดดิ้งระยะสั้นอยู่ครับค่ะเทรดดิ้งระยะสั้นมองเป็นการรีบาวชั่วคราวแบบนั้นนะคะใช่ครับค่ะแล้วรีบาวขึ้นมาระดับไหนคะที่เป็นจังหวะที่อาจจะต้องทยอยลดสัดส่วนของการถือหุ้นนะคะตั้งแต่ 1,595 ถึง 1,605 นะครับค่ะยังเป็นช่วงที่ดัชนีมีแรงขายอยู่ถ้าเกิดเราดูต่อเนื่องในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเซตขึ้นไปทดสอบ 1,600 จุดประมาณสัก4ครั้งนะครับแล้วก็มีแรงขายออกมาตลอดเพราะนั้นพอทดสอบที่ 1,600 จุดแล้วเนี่ยตรงนั้นนักทุนอาจจะเลือกจังหวะในการทำกำไรครับค่ะแล้วก็ลงมารับต่ำ
ะครับแต่แถวนี้ฮะแต่แถว1575จะเป็นแนวรับในรอบนี้เพราะนั่นหมายความว่าดัชนีในรอบนี้เห็นชัดเจนว่ามีการแกว่งตัวอยู่ประมาณนี้นะครับ1575ถึง1605ค่ะนะฮะเราลงซื้อแล้วก็ขึ้นขายเล่นตามกรอบนี้ไปนะครับค่ะส่วนหุ้นเด่นที่จะแนะนำกันในวันนี้นี่เป็นตัวไหนคะครับเป็นหุ้นที่ในเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่4นะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม ICC ตัวนี้ก็คือตัวPCA นะครับ PCA ค่ะ PCA ก็เป็นผู้รับเหมาวางระบบนะฮะค่ะแล้วก็ขายอุปกรณ์ทางด้านดิจิตอลด้วยค่ะนะครับเขาวางระบบทั้งระบบดิจิตอลแล้วก็วางทั้งระบบทีวีแล้วก็วางเรื่องของ ICT ด้วยแล้วก็จุดเด่นของเขาที่ผ่านมาก็คือว่าเขามีการขายเซ็ตท็อปบ็อกซ์ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าไตรมาส4เซ็ตท็อปบ็อกซ์จะเข้ามาเยอะและจะมีกำไรค่อนข้างก้าวกระโดดในไตรมาสที่4ค่ะแล้วก็คาดว่าบริษัทจะมีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีงานวางระบบของภาครัฐเข้ามาด้วยครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจจริงค่ะราคาที่เหมาะสมของปีนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะแล้วก็ปี58นะฮะ58ค่ะครับในปี58เนี่ยประเมินว่า PCA จะมีกำไรค่อนข้างจะก้าวกระโดดนะครับในปี57คาดว่ากำไร90ล้านในปี58คาดว่ากำไรประมาณ140ล้านนะครับซึ่งประเมินมูลค่าเบื้องต้นอยู่ที่10บาทครับ10บาทของปี58นี้นะคะใช่ครับมาดูในเชิงกลยุทธ์กันนิดนึงนะคะจริงๆวันนี้ PCA มาปิดที่จุดสูงสุดของวันที่6บาท95สตางค์นะคะจากจุดต่ำสุดอยู่ที่6บาท50สตางค์จากลบก็กลับมาบวกขึ้นมาถึง 6% ในช่วงท้ายตลาดนี้นะคะมีแรงดันขึ้นมาปิด6บาท95สตางค์ค่ะแนวรับจุดถอยแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าหากว่าราคาที่เหมาะสมอยู่ถึงตัวเลข2หลัก10บาทค่ะครับถ้าเราดูในเชิงของการเทรดดิ้งระยะสั้นได้ก่อนเนี่ยนะครับค่ะตอนนี้ที่มีเทคนิคมีสัญญาณซื้อขึ้นมานะฮะแนวต้านในวันพรุ่งนี้ของตัว PTA จะอยู่ที่7บาท50นะครับค่ะแนวรับก็คือประมาณสัก6บาท80สตางค์นะครับจุดในการถอยผมคิดว่าถ้าเกิดตลาดผันผวนเนี่ยเราอาจจะมีจุดในการคัดลอสสำหรับตัว PCA ไว้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดตลาดผันผวนเนี่ยบางทีมันก็อะไรมันก็พลิกผันได้นะครับ6บาท75นะฮะเป็นแนวที่เราสู้ได้เต็มที่ครับถ้าเกิดจะหลุดในหมาย6บาท75เราก็หยุดการเล่นไปก่อนประมาณใกล้ๆกับแนวรับประมาณนี้เลยนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ปิดที่6บาท95นะใช่ค่ะค่ะขออนุญาตมาดูหุ้นท็อป5ให้นิดนึงนะคะก็จริงๆ True Corporation ก็พยายามจะทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆเลยนะคะดูจากแพทเทิร์นของ True เป็นยังไงบ้างคะดูแพทเทิร์นของ True ก็ถือว่ายังเป็นแพทเทิร์นของแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะฮะค่ะซึ่งราคาหุ้นปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาแตะที่แนวซื้อเกินอยู่ที่เรียกว่าแนวโอเวอร์บอทนะครับซึ่งก็เคยเป็นระดับที่เขาเคยพักตัวมานะครับแนวต้านจิตวิทยาของทูในรอบนี้คือ14บาทนะครับเพราะว่าจะมีการพักตัวบ้างครับค่ะแนวต้านคือ14บาทนะคะจะมีการพักตัวบ้างตัวของแจสมินล่ะคะครับตัวแจสมินช่วงนี้ปัจจัยบวกเยอะนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นหุ้นที่คิดว่าหลายโบรกเกอร์เองจะเป็นหุ้นเด่นในช่วงนอกสัปดาห์ด้วยทางเราก็ให้เป็นหุ้นเด่นนะครับแนวต้านของตัวจัสมินอยู่ที่9บาทนะครับค่ะแล้วก็กระแสเรื่องของการตั้งกองทุนของเขาเข้ามาแล้วก็มีโอกาสจะรับผลผลพิเศษครับค่ะขออนุญาตมาดูตัวของ CK กับ ITD ให้นิดนึงนะคะ CK ก็มีเรื่องของการลงทุนที่ต่างประเทศด้วยนะคะดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ CK ได้รับปัจจัยบวกมาจากเรื่องของการรวม BMC กับ BCL อยู่แล้วนะครับแพทเทิร์นของตัว CK รอบนี้ตอนนี้ราคาก็อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับค่ะแล้วก็มีโอกาสทดสอบแนวจิตวิทยาที่30บาทได้ค่ะมีโอกาสทดสอบ30บาทนะคะ ITD นะคะก็9บาทยืนไม่ได้สักทีค่ะครับจะมีโอกาสไหมคะในไทยนะฮะอีกเล่นไทยเนี่ยในเชิงเทคนิคเองเป็นสัญญาณเตือนนะฮะเพราะว่าราคาไม่น่าจะขึ้นได้นานนะครับเพราะนั้นคนที่มีอีกเล่นไทยอยู่เนี่ยแล้วอิงจากเทคนิคเองเนี่ยบอกเราว่าถ้าเกิดราคาผ่าน9บาทขึ้นไปเป็นจุดทยอยขายครับค่ะหุ้นตัวเล็กตัวน้อยถ้าดูสัญญาณเชิงเทคนิคได้ไหมคะสำหรับตัวของไซเบอร์ขึ้นมาติดซิลลิ่งเลยนะคะครับเป็นยังไงบ้างคะไซเบอร์ถ้าดูจากในเชิงของเทคนิคในเชิงเทคนิคบอกตรงๆว่าเป็นเทคนิคหรือเปล่าเพราะว่าราคาหุ้นลงไปถึงแนวโอเวอร์โซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับค่ะการรีบาวของไซเบอร์ตรงนี้ก็รีบาวได้ประมาณสักแนวต้าน4บาท50ครับค่ะเพราะฉะนั้นรีบาวเท่านั้นนะคะต้องระมัดระวังนะคะขออนุญาตมาดูสผ.ให้นิดนึงค่ะปตท.สผ.ปิดบวกนะคะขึ้นมา 3% กว่าเลยค่ะครับได้รับแรงเสริมจากราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าสผ.ปิดย่อลงจากไฮนะฮะค่ะไฮวันนี้คือ115ปิดที่ 112.5 นะครับก็คิดว่ายังย่ำอยู่ตรงนี้อยู่แต่ก็สัญญาณเป็นเชิงบวกครับมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นระหว่างสัปดาห์จะมีแนวต้านก็คือ118ครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันค่ะคุณวรรณกิจคะวันนี้จากลบก็มาบวกนะคะพรุ่งนี้ยังไงต่อคะยังมองเทรดดิ้งเป็นรอบอยู่ครับแล้วก็แนวต้านสำคัญคือ1,600 ถึง 1,605
ป็นจุดทยอยขายครับค่ะส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่ 1,575 จุดนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีค่ะคุณรัตนกิจสาธินวงศ์รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปนะคะให้แนวรับของดัชนีในวันพรุ่งนี้นะคะจากที่วันนี้จุดของเซตลงไปต่ำสุด 1,571 จุดพรุ่งนี้ยกกรอบด้านล่างขึ้นมานะคะแนวรับอยู่ที่ 1,575 จุดค่ะส่วนแนวต้านด้านบนมองแล้วยังไงยังไม่น่าจะผ่าน 1,590 1,600 1,605 จุดเป็นจังหวะของการทยอยลดพอร์ตนะคะช่วงนี้อาจจะต้อง selective buy เลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็หาจังหวะทำรอบนั่นเองนะคะสำหรับหุ้นเด่นที่แนะนำกันในวันนี้ก็คือตัวของ PCA ค่ะราคาขึ้นมาปิดจุดสูงสุดของวันนี้นะคะคือบวกขึ้นมา 6% ค่ะอยู่ที่ 6 บาท 95 สตางค์นะคะสำหรับราคาที่เหมาะสมในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ที่กรุ๊ปให้ไว้ถึงตัวเลข2หลัก10บาทค่ะแต่ว่าให้จุด stop loss ไว้ที่6บาท75สตางค์ในกรณีที่เซ็ตพลิกผันนะคะแล้วก็ราคาย่อลงต้องอย่าลืมจุด stop loss ด้วยนะคะเป็นหุ้นเด่นที่แนะนำกันในวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube stop loss บ่ายธนวันประโชดค่ะช่วงนี้หมวยธนวันประโชดและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคเย็นวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ